ีจื่นป่านะนี่สบายดีทุกท่านทุกคนตอนนี้บริษัทก็เดินทางมาฮอดที่เมืองปากหลายแขวงสัญญาบุรีแต่มื้อนี้จะพาขี่รถออกจากเมืองปากหลายนี่ไปที่เมืองแกนเท้าประมาณอยู่60กิโลประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาสมบรรยากาศไปThank you.
ตอนนี้ก็มาฮอดที่เมืองแกนทาวแล้วนะจังว่าก็จะมาพักกินข้าวอยู่ที่ห้านห้านอ่างน้ำต่ำนี่จังว่าออกจากจุดนี้เนาะเขาไปสู่จุดจักรางตัวเมืองแกนทาวหันประมาณ5กิโลอยู่นี่นะจะเป็นห้านะห้านอ่างน้ำต่ำนะถึงว่าบรรยากาศนี้ก็คักเลยนะอยู่นี่นะจะมิดเงียบนะเพิ่นก็จะเฮ็ดตูบเนาะอยู่นี่นะเฮ็ดตูบอยู่แคมแม่น้ำนี่ค่ะแคมอ่างแม่น้ำนี่นะก็จะมีละลายตูบอยู่เนาะนี่นี่นะสามารถมานั่งตูบอยู่แคมอ่างน้ำนี้เนาะแล้วเพิ่นก็จะมีบ่อนนางอยู่จุดนี้อีกนะก็จะมีสถานที่กว้างขวางเลยก็สามารถมานั่งอยู่นี้มาสร้างอาหารหรือว่าเครื่องดื่มได้เนาะก็จะพักกินข้าวอยู่นี่ก่อนเนาะจากนั้นก็จะเข้าไปสู่จุดจัดกลางตัวเมืองแกนเท้านะนี่นะจะเป็นตูบงามๆเลยนะเพิ่นก็จะมุงหญ้าขาเนาะตูบนี้อันนี้เนาะก็จะคักเลยเนาะมานั่งอยู่แคมป์นี่แกสร้างอาหารกันกินหรือว่าเครื่องดื่มนะมากินอยู่นี่นะได้เลยเนาะแล้วก็จะสามารถชมวิวอยู่นี่เนาะวิวอยู่นี่ก็งามเลยเนาะแกอากาศจะเย็นเลยอยู่นี่เนาะซึ่งว่าตอนนี้อาหารสวยก็มาแล้วเนาะก็จะมีจื่นป่านะนี่จื่นปลาหนิ่นนะนี่นะปลาหนิ่นปลาหนิ่นน้องป่ะน้าอันนี้นะผู้สาวนะสาวแกนเท้าเนาะก็จะมีจื่นปลาหนิ่นแล้วมีขั้วผักกาดเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นขั้วผักกาดข้าวนะจื่นปลาหนิ่นเนาะน่าจะตัวใหญ่เลยเนาะนี่จานใหญ่เลยก็จะมีข้าวเจ้าก็มีแจวนี่เนาะมันจะซอยมักเผ็ดเนาะก็ซอยมักเผ็ดใส่น้ำป่าเนาะแจวน้ำป่าประมาณนี้เดี๋ยวก็ได้มานั่งอยู่ตู้นี่เนาะบรรยากาศคักเลยเนาะมาพักกินข้าวสวยอยู่นี่นะหลังจากที่ว่าเดินทางมาจากเมืองปากหลายสู่เมืองแกนเท้าเนาะนาการบริษัทก็จะขอลาคลิปนี้เนาะไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็ขอขอบใจเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสวมและติดตามมาตลอดแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี